ที่ไหนเพื่อนๆครับห้องเงินวัดบางคานก็ถ้ำขุนแผนปู่บุญวัดกลางบางแก้วแน่นอนครับปู่บุญเรียนที่ถ้ำขุนแผนเพราะนะหลวงปู่บุญก็อยู่กับหลวงปู่ยิ้มเห็นไหมฮะเพราะหลวงปู่บุญก็อยู่กับหลวงปู่ยิ้มนะครับอ่ะอันนี้เขาเลี่ยมทองเดิมๆไอโอตอบไม่ได้รับพระเมฆสิทธิ์แล้วเป็นไงครับพี่นายวิชาธรถูกใจไหมผมได้พระองค์นี้เนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วครับขายเขาอ้อนะแต่ผมว่าศัพท์พระวิชาและลูกศิษย์จะเยอะกว่านะครับเนื้อตะกั่วเป็นพิมพ์นาคปกเนี่ยเป็นพิมพ์นาคปกนะแล้วลักษณะการแกะนาคปกก็ไม่ผลปกปุสุกแล้วเนื้อตะกั่วก็ตรงยุคนะพระแท้ไม่จำเป็นต้องแพงเอาว่าพระที่ผมมาแบ่งปันเนี่ยนะครับเก๋ผมคืนเพื่อไม่ 5,000 ทุกองค์พระราชบุรีเก๋คืนเพื่อไม่ 50,000 แต่แบบเนี้ยบางคนก็จะบอกว่าเป็นพระไม่รู้ที่แต่แบบเนี้ยผมเล่าให้สืบค้นว่าตะกั่วเนี่ย100ปีตะกั่วแบบนี้สามารถเทียบเคียงได้กับพระหลวงพ่ออะไรใน100ปีที่แล้วพอแก้วคือวันเห็นไหมฮะพอเรารู้ว่าตะกั่วที่มีความเก่า100ปีที่แล้วแบบเนี้ยในรายน้ำที่เอ่ยมาพอเนียมนะปู่สุกพอแก้วปู่บุญแล้วพิมพ์เนี้ยเอ็นเอียงไปทางไหนคือแน่นอนครับนี่เป็นพิมพ์นาคปกเล็กและการแกะนาคปกสไตล์เนี้ยผมถามปู่บุญแกะปกแบบนี้ไหมพ่อเนียมแกะปกแบบนี้ไหมพ่อแก้วไม่มีนาคปกไม่ต้องแพงปู่สุกถ้าบอกว่าเป็นปู่สุกเนี่ยก็ต้องหลักหมื่นหลักแสนอันเนี้ยเอาคาดว่าคือแท้แน่แฟนเพจผมดูเนื้อตะกั่วเก่าเป็นคือแท้แน่คาดว่าเป็นปู่สุกลองเอาไปใช้ดูรับรองไม่โดนพ่อเนียมเก๋ไม่โดนปู่สุกเก๋ใช่ไหมฮะนี่คือบรรยากาศการเล่นพระที่เขาเรียกว่าซื้อแค่ชอบแต่ซื้อให้ได้แท้ก่อนต่อไปองค์นี้อยู่กับผมถ้าใครเป็นแฟนเพจผมต้องรู้อยู่ผมมาแรมปีอันนี้ที่ไหนอ่ะอันนี้ที่ไหนแท้หรือเก๋ดีกว่าแท้เพราะอะไรแท้เพราะอะไรอันนี้สำคัญกว่าแท้หรือเก๋ก่อนแท้เพราะเก่าสุดยอดเก่าอ่ะคือแท้อ่ะพอเรารู้แล้วว่าแท้เพราะเก่าพี่สุพนัสรู้อยู่แล้วเนื้ออมชมพูครับอันนี้เป็นเนื้อผงปิดตาในตำนานปิดตาหลวงปู่ปั้นวัดสะพานสูงลงในหนังสือพระปิดตายอดนิยมกุทับเข้าอันนี้ปู่ปั้นครับคนที่รู้ว่าเป็นหลวงปู่ปั้นคือเล่นพระมานานอย่างพี่สุพนัสอย่างมิเก่งเนี่ยก็เอาประสบการณ์มาบอกให้คนอีกหลายหลายร้อยคนได้รับรู้ปู่ปั้นวัดสะพานสูงวันคือถ้าเรามีคนเอามาให้เห็นนะเราไม่รู้หรอกครับไม่ได้สนใจแต่วันเนี้ยผมเอาขึ้นมาเห็นเนี่ยแคปหน้าจอไว้แล้วเวลาปิดไลฟ์แล้วก็ไปเสิร์ช Google อ่านประวัติปู่ปั้นจะรู้ว่าโอ้โหสมเด็จของท่านพิมพ์กวยลึกหลายแสนเป็นพระยอดนิยมจะมีประวัติของท่านที่อ่านแล้วขนลุกนี่แหละครับคือพระดีที่ไม่มีใครเอามาขายให้เราได้เห็นถูกไหมฮะคือพระยุคเนี้ยหมดไปแล้วเราจริงเอาพระยุคลูกศิษย์มาใช้แทนกันนี่คือแท้โอเคอันนี้แท้ไหมแท้ไหมแล้วเพราะอะไรถึงแท้หรือเก๊เนี่ยเป็นการฝึกผมอยากทำไลฟ์วันนี้จริงๆแท้พอเลี่ยมทองเอาทองออกก็เก๋เลยใช่ไหมแท้เพราะเฮ้ยถ้าตอบถูกกันแบบนี้หมดแล้วพามันดูยากตรงไหนที่เขาว่าปิดตาหลวงปู่ยิ้มดูยากก็ไม่จริงอะดิไอ้มีครีมไหมลูกนะงั้นไอ้ที่เขาว่าปิดตาองค์ละล้านดูยากมันก็ไม่จริงอะดิก็นี่ตอบถูกกันหมดเลยอ่ะนะฮะตอบถูกกันหมดเลยอย่างนี้อ้าว
อ่าฉันเขาบอกว่างั้นเขาบอกพระดูยากมันก็ไม่จริงอะดิตอบถูกกันหมดเลยอะใช่ป่ะฉะนั้นทฤษฎีที่บอกว่าปิดตาปู่ยิ้มดูยากก็ไม่จริงละแล้วที่ดูง่ายเนี่ยคุณใช้หลักอะไรในการดูความเก่าใช่ป่ะวันนี้ผมนั่งคือที่ผมอยากทำไลฟ์เนี่ยเพราะเป็นวันที่ผมนั่งอยู่หน้าพระไงที่คุณรู้ว่าแท้ภายในไม่ถึง10วินาทีเพราะคุณใช้หลักความเก่าในการดูเก่าคือแท้ไหนอะตำหนิไหนอะคำบรรยายเรื่องเนื้ออะไรไม่เห็นจะมีเลยพระมันแค่นี้จริงๆคือเก่าคือแท้เก่ายังไงอะเนี่ยไงเก่าแล้วไม่เก่ายังไงอะเนี่ยไงพ่อแดงเขาไม่ได้อิดหลัง2500นี่ไงมีแบบกลางเก่ากลางใหม่ให้ดูไหมอ้าวได้เดี๋ยวจัดให้มีแบบกลางเก่ากลางใหม่ให้ดูไหมได้เดี๋ยวจัดให้แป๊บแอดหยิบพระพ่อแทนให้พี่ทีอ่ะเอานี่ก็ได้เอานี่ก็ได้นี่ไงคุณไล่ความเก่าได้ไหมเห็นไหมเก่าคือแท้อ้าวหรือเอานี่ก็ได้ปู่ทวดไล่ความเก่าได้ไหมได้เนี่ยครับคนบอกปิดตาปู่ยิ้มดูยังไงผมก็อยากบอกว่าเก่าก็แท้แล้วอะตำหนิเหรอพี่ไปเปิดดูดิปิดตาหลวงปู่ยิ้มมาเท่ากันสักองค์ไหมมันไม่เท่ากันหรอกครับพักกดมืออ่ะเห็นไหมง่ายๆอ่ะปู่ทวดเมื่อวานได้มาเนี่ยเก็บไว้องค์นึงดูเนื้อเก่าไหมเก่าน้ำว่านมวลสารแร่เก่ากว่านี้คือเก่ากว่าปี2500อ่ะถ้าปู่ทวดที่ใหม่กว่าปี2500ก็แบบนี้เข้าใจได้ไหมก็ยังคงสูตรใกล้เคียงกันแต่ใหม่กว่าเขาพูดได้เขาจะพูดอะไรเขาก็พูดได้แต่เราอ่ะจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันอยู่ที่เราขอบคุณครับพี่ปีสำหรับดาวไร้ดวงที่มอบให้นะฮะก็ทุกวันนี้ที่โดนพักเก๊กันก็เพราะตำหนินี่แหละครับถ้าวิชาการที่พบพูดกันอยู่มันทำให้เราดูพระได้จริงอ่ะ
พระเก๋เราคงไม่เต็มบ้านทำไมเรายิ่งฟังเรายิ่งซื้อพระเก๋เข้าบ้านแปลกไหมล่ะอ่ะโอเคนะฉะนั้นแบบนี้ใครจะบอกว่าเก๋ผมไม่เชื่อใครจะมาซื้ออันนี้ถูกๆผมก็ไม่ขายมีเนื้อแบบนี้ผมซื้อไหมไอ้ที่อยู่ในมือผมก็ไม่ได้ขอเข้ามาพิมพ์ล่ะก็ดูดิครับว่าการแกะแม่พิมพ์แกะสังกะสีแกะมือแกะหน้าใช่ช่างคนเดียวกับนะ97ที่องค์หลายแสนไหมแค่นี้เองครับอ่ะเมื่อกี้หยิบสมเด็จมาองค์นึงที่ไหนสมเด็จที่ไหนมีแบบนี้ขายผมได้องค์ละ 8,000เอามาให้ดูแล้วรับซื้อให้ด้วยมีแบบนี้ขายผมได้องค์ละ 8,000ที่ไหนล่ะนี่สุดยอดโอ้พี่โอตะทิศนี่คือสมเด็จหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพออกให้วัดชอนเดือชอดอคือว่าชื่อวัดชอนเดือใครที่เข้ามาในไลฟ์ตามรุ่นพี่ไม่ทันไม่เป็นไรได้ความรู้ไปด้วยนี่ครับสมเด็จหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเจอแบบนี้อย่าไปหลุดใช่ไปเกียกองและมาเอาตังค์กับผมได้ไปเกี่ยกองได้สักพันนึงมาขายผม 5,000 โอ้ผมก็ดีใจแล้วนะเป็นวันที่ผมอยากทำไลฟ์วันนี้ที่ไหนไม่เป็นไรพี่ลามอสเดี๋ยวเราก็รู้ใช่ครับแพ้เพราะใส่กรอบเยี่ยมที่ไหนอันนี้ไม่มีกรอบแท้ไหมเฮ้ย hey! พี่วชิรภูมิเกตงามสุขค่อยอันนี้คือสมเด็จหลวงพ่อวงวัดทุ่งพระกูดโอ้โหเป็นวันที่ผมไลฟ์แล้วมีความสุขสุดเพราะผมได้เห็นเหล่าจอมยุทธมารวมกันอยู่ในไลฟ์ผมถ้ารู้ว่าเนี่ยเป็นสมเด็จพระวงศ์สุดยอดแล้วสุดยอดแล้วสุดค่อยแล้วชอบจริงเยี่ยม